รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่85รถตกเหวนายหล่อมาถึงเมื่อเลยเวลานัดไปครึ่งชั่วโมงเขาขอโทษขอโพยพร้อมกับโยนความผิดไปให้นายกล้วยลูกน้าชายเป็นเพราะไอ้กล้วยที่ทำให้ผมมาช้ามันบอกจะแต่งตัวรอผมไปถึงมันยังไม่ตื่นเลยครับต้องเรียกอยู่ตั้งนานนานถึงครึ่งชั่วโมงเชียวหรือพระหนุ่มถามด้วยเสียงที่พูดของอีกฝ่ายฟังดูมีพิรุธชายหนุ่มหัวเราะแหะๆก่อนตอบว่าก็ไม่ถึงหรอกครับพอดีผมเองก็ตื่นสายไปหน่อยมันรู้สึกหวั่นหวาดยังไงก็บอกไม่ถูกเลยหลับหลับตื่นตื่นอยู่ทั้งคืนพอมารู้ตัวอีกทีก็เกือบตีสี่แล้วพระเจริญสะดุดใจกับคำว่าหวั่นหวาดเหตุใดในหล่อจึงต้องมีความรู้สึกเหมือนท่านหรือว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมร่วมกันพระหนุ่มรู้สึกกังวลแล้วเจ้ากล้วยรอในรถหรือท่านถามถึงผู้ร่วมเดินทางอีกคนหนึ่งมันไม่ไปแล้วครับหลวงพี่มันท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยขอตัวผมขยันขยอยยังไงมันก็ไม่ยอมไปด้วยในหล่อรายงานพระหนุ่มเผลอพูดออกมาว่างั้นเราก็ต้องเผชิญกับก้อกรรมกันเพียงลำพังนะสิหลวงพี่ว่าอะไรนะครับฟังดูทะแม่งทะแม่งชอบกลไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแต่อยากให้ใครไปด้วยอีกสักคนจะได้ไม่รู้สึกหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้ชายหนุ่มจึงสารภาพว่าผมรู้สึกว่าใจมันหายๆยังไงชอบกลหรือว่าเราเลิกล้มความตั้งใจกันดีไหมครับบอกแม่นวลว่าหลวงพี่ห้ามไม่ให้ไปเองจะให้ข้าโกหกงั้นหรือข้าไม่ยอมหรอกนะถึงข้าจะเคยพูดปดมดเทศสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์แต่เมื่อมาบวชแล้วข้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ข้าจะไม่เป็นพระสัตว์แต่ว่าโกนหัวหงส์ผ้าเหลืองเท่านั้นพระหนุ่มให้เหตุผลถ้างั้นผมจะไปบอกแกว่าผมขัดข้องค่อยไปวันอื่นก็ได้เพราะวันนี้เลิกไม่ดีนายหล่อหาทางออกด้วยรู้สึกไม่อยากไปจริงๆอย่าทำอย่างนั้นเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราทำกรรมอะไรไว้สักวันเราก็ต้องได้รับผลของมันผัดผ่อนไปก็ไร้ประโยชน์รีบๆใช้เขาเสียให้หมดดีกว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นข้าถึงไม่อยากให้เองผัดผ่อนอาจไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้เองกับข้าคงจะวิตกกังวลกันไปเองท่านปลอบใจคนเป็นคฤหัสถ์ซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวเองด้วยเอาไงก็เอากันผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนดีอย่างหลวงพี่กับผมนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คงไม่ถึงกับตายมั้งหรือถ้าตายก็นึกว่าใช้กรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ขนาดพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันต์ก็ยังหนีไม่พ้นนับประสาอะไรกับปุถุชนอย่างเราๆนายหล่อพูดอย่างตรงตกงั้นก็ออกเดินทางกันเถอะจะตีห้าแล้วพระเจริญตัดบทจากนั้นคฤหัสถ์หนึ่งคนก็ขับรถพาสมณะหนึ่งรูปออกจากวัดพรหมบุรีเขาพยายามขับอย่างระมัดระวังเต็มที่พระเจริญรู้สึกรำคาญคนขับรถช้าเกินกว่าเหตุจึงพูดขึ้นว่าถ้าขืนเองขับช้าอย่างนี้อีกสองวันก็ยังไม่ถึงแม่สอดหลวงพี่ไม่กลัวอุบัติเหตุหรือครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษผมไม่ได้นะครับเอาเถอะข้าไม่โทษเองหรอกหากว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะโทษเวรโทษกรรมนั่นแหละนายหล่อจึงเหยียบคันเร่งให้รถวิ่งเร็วกว่าเดิมครั้นรถวิ่งเร็วกลับเกิดความหวั่นหวาดมากขึ้นจึงลดความเร็วลงกระทั่งช้าเท่าเดิมอีกระวังเต่าวิ่งแซงนะถ้าขืนคลานต้วมเตี้ยมแบบนี้พระเจริญรู้สึกรำคาญขึ้นมาอีกจึงต้องว่าปล่อยให้มันแซงเถิดครับหลวงพี่ก็กระต่ายยังแพ้มันนี่นานายหล่อตอบกวนๆนั่นมันนิทานต่างหากล่ะกระต่ายที่ไหนจะแพ้เต่าก็กระต่ายในนิทานไงครับ
คนขับพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อปกปิดความหวั่นหวาดในใจสงสัยจะเป็นกระต่ายขาด้วนนิทานก็ขอให้อยู่ในนิทานส่วนชีวิตจริงเองต้องขับให้เร็วกว่านี้หรือมิฉะนั้นก็กลับวัดพระหนุ่มออกคำสั่งแบบให้เลือกได้งั้นผมขอเลือกกลับวัดชายหนุ่มตอบพลางเหยียบเบรกแล้วเองอย่ามาชวนข้าไปไหนอีกด้วยนะให้ชวนคนอื่นแทนพระหนุ่มสร้างเงื่อนไขไปกับคนอื่นมันไม่อุ่นใจนี่ครับเอาเถอะไหนๆผมก็ต้องไปก็ขอไปกับหลวงพี่นี่แหละตกลงครับผมจะขับให้เร็วกว่านี้เขาเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งขับไปทั้งที่ใจกลัวๆกล้าๆแตกค่ำขณะที่รถกำลังไต่ขึ้นเขาฝนก็ตกลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยซ้ำยังตกหนักชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นที่ปัดน้ำฝนหน้ารถต้องทำงานอย่างหนักกระนั้นก็ทำให้คนขับแทบมองไม่เห็นทางเขาลดความเร็วลงจนรถเจียนจะไหลลื่นลงยามไต่ไหลเขาพระเจริญไขกระจกขึ้นเพราะฝนสาดเข้ามาในรถเมื่ออากาศระบายไม่สะดวกจึงทำให้คนในรถรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องกระทั่งฝนซาเม็ดลงท่านจึงไขกระจกด้านซ้ายมือลงจนสุดส่วนด้านที่ติดกับคนขับยังไขลงไม่ได้เพราะละอองฝนปลิวเข้ามากับลมค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยท่านปรารภรู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวโดยเฉพาะที่ขาเนื่องจากนั่งรถมาทั้งวันอดทนหน่อยนะครับหลวงพี่พ้นเขาลูกนี้ไปก็ถึงแล้วนายหล่อบอกหลวงพี่อย่างรู้สึกเกรงใจที่พาท่านมาลำบากตรากตรำคงไม่มีรถสวนมากระมังเพราะมืดแล้วเองขับชิดขวาก็ได้ท่านบอกคนขับทางที่รถวิ่งเป็นถนนราดยางความกว้างของถนนพอที่รถแล่นสวนกันได้ซ้ายมือเป็นเหวไม่มีอะไรกั้นนอกจากต้นไม้ที่ขึ้นประปรายไม่เป็นระเบียบส่วนขวามือนั้นเป็นภูเขาหินการขับชิดขวาดูจะปลอดภัยกว่าขับชิดซ้ายซึ่งหากขับไม่ดีรถอาจลื่นลงเหวได้นายหล่อจึงขับรถชิดขวาตามคำแนะนำของหลวงพี่ขับไปได้พักใหญ่ก็ไม่มีรถแล่นสวนมาสักคันทำให้เขามั่นใจว่ามีรถเขาคันเดียวที่กำลังแล่นอยู่จึงเร่งความเร็วขึ้นเพราะอยากจะให้ถึงที่หมายโดยเร็วฝนซาเม็ดลงได้สักครู่ก็หยุดตกคนขับจึงไขกระจกด้านขวามือของเขาลงโดยใช้มือข้างซ้ายประคองพวงมาลัยเป็นเวลาเดียวกับที่รถกระบะคันหนึ่งแล่นสวนมานายหล่อตกใจหักซ้ายอย่างแรงเพื่อจะหลบรถคันนั้นรถเสียหลักพุ่งลงเหวตัวเขากระเด็นออกมานอกรถศีรษะฟาดพื้นนอนสลบเหมือดอยู่ข้างถนนส่วนพระเจริญก็กระเด็นออกจากหน้าต่างรถตกลงไปในเหวผ้าจีวรและสังฆาติหลุดจากกายเหลือเพียงสบงที่นุ่งอยู่ท่านนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ก้นเหวเนื้อตัวถลอกปอกเปิกเลือดไหลซิบซิบรถที่วิ่งสวนทางมาแล่นเลยไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10วาเพราะมีที่พอจอดหลบได้คนขับนั่งมากับภรรยาและลูกชายวัย8ขวบสองแม่ลูกนั่งหลับสับงบมาตลอดทางจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นเมื่อรถจอดภรรยาก็ตื่นขึ้นพร้อมคำถามรถเป็นอะไรนะพ่อจอดทำไมหล่อนเรียกสามีว่าพ่อรถคันหนึ่งวิ่งชิดขวามาเกือบชนกับรถเราคนขับเลยหักหลบตกเหวไปเลยเราไปดูกันหน่อยเถอะเขาชวนภรรยารู้สึกกลัวไม่กล้าไปคนเดียวแล้วอย่างนี้เราจะผิดไหมนางกลัวความผิดจะผิดยังไงเขาอยากวิ่งทางเราเองแล้วสองผัวเมียจึงพากันเดินไปดูเห็นคนนอนสลบอยู่ข้างถนนจึงเข้าช่วยเหลือเขาตายไหมคนเป็นเมียถามขณะที่สามีจับชีพจรคนเจ็บไม่ตายชีพจรยังเต้นอยู่เราพาเขาส่งโรงหมอเถอะถ้าเช่นนั้นพ่อไปถอยรถมาก่อนนะสามีเดินกลับไปที่รถเพื่อจะถอยมารับคนเจ็บภรรยาเดินตามไปด้วยเพราะรู้สึกกลัวถอยรถมาแล้วสองผัวเมียจึงช่วยกันหามคนเจ็บไว้ท้ายรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนพระเจริญจึงรู้สึกตัวท่านรู้สึกหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั่วร่างเลือดที่ไหลซิบๆแห้งกรังทิ้งเป็นรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆ อยู่ตามตัว
ฝูงยุงป่าพากันดูดเลือดท่านกินอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่สะทกสะท้านกับอากาศที่หนาวเย็นท่านนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงนายหล่อไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปเสียแล้วหล่อเอ้ยหล่อเอ็งอยู่ที่ไหนท่านส่งเสียงเรียกออกมาในความมืดก้นเหวมืดมิดมองไม่เห็นอะไรแถมยังอับชื้นจนแทบหายใจหายคอไม่ออกไม่มีเสียงตอบจากนายหล่อนอกจากเสียงแมลงกลางคืนที่ส่งเสียงร้องระงมโธ่เอ้ยเจ้าหล่อเองไม่น่าต้องมาประสบเคราะห์กรรมร่วมกับข้าเลยข้าผิดเองที่บอกให้เองขับชิดขวาท่านโทษตัวเองเป็นเพราะข้าตั้งอยู่ในความประมาทเชียวเองถึงต้องมาตายขอให้เองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะแล้วก็อย่าผูกพยาบาทคาดพยาเวรกับข้าเลยอโหสิกรรมให้ข้าด้วยพระหนุ่มรำพึงรำพรันอยู่ในความมืดทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงคือโยมยายในวัยเด็กยายอาจเป็นบุคคลที่ร้ายกาจในสายตาของท่านหากในความร้ายกาจนั้นก็แฝงความดีงามอันเป็นคุณธรรมประจำตนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ยายไม่เคยคลาดจากคุณธรรมความดีและสิ่งนี้เองที่ทำให้ยายเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานยายจ๋าช่วยผมด้วยพระหนุ่มโหยหาที่พึ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กชายตัวน้อยๆที่ต้องการความรักความช่วยเหลือจากยายอากาศหนาวเหน็บช่างทารุณเสียนี่กระไรพระเจริญดึงสบงขึ้นมาคลุมศีรษะขดตัวให้สั้นที่สุดเพื่อจะซุกอยู่ในสบงได้อย่างน้อยก็ทำให้ยุงกัดลำบากขึ้นเพราะต้องใช้ปากอันแหลมของมันเจาะผ่านสบงชั้นหนึ่งก่อนที่จะถึงเนื้อหนังของท่านไม่เคยรู้สึกทรมานครั้งใดเท่าครั้งนี้ท่านพยายามข่มใจให้หลับเพราะการหลับจะทำให้ลืมความทุกข์ความหนาวเหน็บหากก็หลับไม่ลงสมองครุ่นคิดอะไรต่อมิอะไรสารพัดเรื่องลืมไปว่าความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสดและเจ้าคุณอาจารย์นั้นสามารถนำออกมาใช้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากเช่นนี้เพราะกรรมมาให้ผลจึงทำให้ท่านมองไม่เห็นทางที่จะช่วยตัวเองได้ในความหนาวเหน็บเจ็บปวดนั้นท่านพยายามระลึกนึกถึงกรรมที่เคยกระทำในวัยเด็กกรรมอันใดหนอที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านนึกลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่จำความได้กระทั่งโตเข้าโรงเรียนว่าเคยทำอะไรไว้บ้างและแล้วภาพเหตุการณ์แต่ครั้งอดีตก็ปรากฏในมโนนึกอนิจจาเรื่องมันเกิดขึ้นนมนานมาแล้วและท่านก็ลืมมันไปแล้วไม่เคยนึกถึงอีกต่อเมื่อมารับผลของมันจึงนึกขึ้นได้ครั้งนั้นท่านยังเป็นเด็กชายไว้ผมแกละเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่4ใกล้ๆโรงเรียนมีบ้านของตาปลั่งท่านมุดรั้วหนีโรงเรียนไปทางนั้นตาปลั่งเห็นเหตุการณ์ก็เตือนท่านว่าหนีโรงเรียนต่อไปจะลำบากเพราะหากไม่มีวิชาติดตัวจะไปทำมาหากินอะไรได้ท่านยอมรับฟังแต่ก็เพียงแค่ฟังเท่านั้นเพราะไม่เคยทำตามที่แกสอนตาปรังมีน้องชายชื่อตาเปล่งหน้าตาเหมือนแกเพราะเป็นคู่แฝดกันคนที่ไม่คุ้นเคยจริงๆจะแยกไม่ออกว่าคนไหนคือตาปรังคนไหนตาเปล่งบ้านของตาเปล่งอยู่เลยบ้านยายไปทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรในเวลาต่อมาพี่น้องคู่แฝดเกิดแย่งที่นากันเพราะพ่อแม่ตายทิ้งที่นาไว้แปลงนึงไม่ได้บอกว่ายกให้ใครตาปรังถือสิทธิ์ว่าเป็นพี่จึงขอยึดนาเป็นของตัวเองตาเปล่งน้องชายไม่ยอมจะขอให้แบ่งกันคนละครึ่งในที่สุดพี่น้องที่คลานตามกันมาจากท้องแม่ก็ทะเลาะแย่งสมบัติกันชาวบ้านรู้ไปถึง7คุ้งน้ำวันหนึ่งขณะที่ท่านลอดรั้วหนีโรงเรียนตามปกติตาปรังก็เรียกเข้าไปในบ้านไอ้หนูเอ็งอยากได้เงินใช้ไหมล่ะแกถามลุงจะให้หรือเด็กชายผมแกละถามกลับให้สิแต่เองต้องทำงานให้ข้าอย่างหนึ่งงานอะไรได้ค่าจ้างเท่าไหร่เด็กชายรีบถามงานเบาๆค่าจ้าง1ตำลึงเชียวนะตาปรังเสนอตั้งตำลึงเชียวหรือบอกผมมาว่าจะให้ทำอะไรค่าจ้างงามๆอย่างนี้ผมทำแน่เองอย่าเที่ยวพูดไปนะรับสุดยอดเลยเองรับปากได้ไหมล่ะได้สิรับรองผมไม่ปากโป้ง
เด็กป.4รับคำงั้นก็เอาหูมาใกล้ๆความลับมันต้องกระซิบพูดดังๆไม่ได้เมื่อเด็กชายขยับเข้าไปใกล้ตับต่างจึงกระซิบว่าให้เองไปเผาบ้านไอ้เปล่งงานเสร็จมารับเงินได้เลยเฮ้ยงานเสี่ยงๆแบบนี้ผมไม่เอาหรอกยายรู้เข้าผมถูกเคี่ยนตายเลยเด็กชายรีบปฏิเสธด้วยกลัวจะถูกยายเคี่ยนก็อย่าให้ยายเองรู้สิวะก็ไหนเองว่าเก็บความลับเก่งไงเด็กชายผมแกละทำท่าครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดก็พูดขึ้นว่างานเสี่ยงๆแบบนี้ผมขอ5บาทแล้วกันแล้วก็ขอจ่ายสดด้วยแต่ถ้าเกิดเองรับเงินไปแล้วไม่ทำงานให้ข้าล่ะตะปรังไม่ไว้ใจทำสิคนอย่างผมไม่เคยหักหลังใครเอาอย่างนี้ลุงจ่ายมาเลยแล้วคืนนี้ผมจะจัดการรับรองไม่มีพลาดเอาไปครึ่งนึงก่อนดีกว่างานเสร็จก็มารับอีกครึ่งนึงตะปรังต่อรองไม่ได้หรอกเพราะเกิดคนจับตามองว่าผมมาบ้านลุงทำไมกันความลับก็จะแตกเสียเปล่าจ่ายมาเดี๋ยวนี้แหละตะปรังคิดทบทวนถึงผลได้ผลเสียหากว่าตะเปล่งน้องชายตายในกองไฟที่นาก็จะตกเป็นของตนแต่ผู้เดียวเพราะมีกันสองคนพี่น้องนาแปลงนี้หากขายก็ได้เงินหลายสิบช่างลงทุนแค่5บาทเท่านั้นเองคิดรอบคอบแล้วจึงตอบตกลงเอาละข้าจะจ่ายให้เองเลยแต่เองต้องสัญญานะว่าหากเกิดถูกจับได้จะไม่ซัดทอดมาถึงข้าเพราะรับเงินตั้ง5บาทแล้วผมให้สัญญาครับสัญญาของลูกผู้ชายลุงก็รู้ว่าผมน่ะรักษาคำพูดขนาดไหนรับเงินจากตาเปล่งแล้วท่านก็จัดการตามสัญญาบ้านของตาเปล่งถูกไฟไหม้ไม่มีเหลือแต่ตาเปล่งมิได้ตายในกองไฟตามที่พี่ชายวางแผนแกพาลูกเมียหนีออกจากบ้านได้ทันแต่ต้องหนาวเหน็บอยู่ทั้งคืนเพราะผ้าห่มสักผืนก็เอาออกมาไม่ได้และตอนนั้นก็เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวกว่าทุกปีตะเปล่งอาตมาใช้กรรมที่ก่อแล้วนะโปรดอโหสิกรรมให้กับอาตมาด้วยที่ทำไปเพราะยังเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอะไรท่านนึกขอโทษขอโพยตะเปล่งแล้วให้นึกอนาจใจที่เห็นหมู่สัตว์ถูกกิเลสชักจูงไปในทางเสื่อมตะปรังถูกกิเลสตัวโลภะดึงไปจนคิดฆ่าน้องชายคู่แฝดส่วนท่านก็โลภอยากได้เงิน5บาทถึงกับก่อกรรมทำเข็ญนี่หากไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นท่านก็คงลืมมันไปแล้วและคงต้องชดใช้ในชาติหน้าซึ่งคงจะหนักหน่วงกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าในหล่อได้รับการเยียวยาจากหมอและพยาบาลก็ฟื้นคืนสติหลังจากสลบสลายไป5ชั่วโมงเต็มๆเขาลืมตาขึ้นเห็นพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างจนหน้านิ้วคิ้วขมวดนี่ผมอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาถามพยาบาลคุณได้รับอุบัติเหตุค่ะรถตกลงไปในเหวตัวคุณกระเด็นออกมานอนสลบอยู่นอกรถโชคดีที่คนมาเห็นและนำส่งโรงพยาบาลคุณอยู่ห้อง ICU ค่ะหลวงพี่ครับนายหล่อผุดลุกจากเตียงทั้งที่มีสายน้ำเกลือระโยงระยางเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างนอนนิ่งๆค่ะอย่าเพิ่งลุกคุณต้องอยู่ในความดูแลของหมออีกหลายวันพยาบาลบอกพลางจับเขาให้นอนลงแล้วหลวงพี่ของผมตายหรือเปล่าครับเขาละล่ำละลักถามหลวงพี่ไหนคะก็พระที่นั่งรถมากับผมนะครับไม่มีนี่คะเขานำคุณมาส่งคนเดียวตอนนี้คนที่เขาพามาส่งก็กลับไปแล้วเขาบอกพรุ่งนี้จะมาใหม่พยาบาลบอกกล่าวงั้นก็แสดงว่าหลวงพี่ของผมหลวงพี่เขาร้องไห้ราวกับเป็นเด็กท่านคงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพราะถ้าเป็นเขาก็คงนำมาส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพักผ่อนดีกว่าจะได้หายเร็วๆนายหล่อยังคงร้องไห้เขาคิดว่าหลวงพี่คงมรณภาพเสียแล้วไม่เช่นนั้นคงถูกนำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับตัวเขาโทษหลวงพี่ไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตเพราะผมเลยหลวงพี่ครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยถ้าผมออกจากโรงพยาบาลจะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำให้หลวงพี่ตายไม่ตรงไม่แต่งมันแล้วเมียนะเขาร้องไห้รำพึงรำพัน